สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่6แล้วนะกุมภานะเดือนแห่งความรักนะด้วยความรักความห่วงใยในพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์บรรดาฟาร์มก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตวันนี้มาไลฟ์สดไม่ใช่ไลฟ์สดสิมาทำคลิปวิดีโอนะครับคลิปความคลิปวิดีโอให้พี่น้องมือใหม่ที่ผมห่วงใยนะครับผมมือเก่าผมไม่ค่อยห่วงใยผมห่วงใยมือใหม่ตอนนี้มือใหม่เข้ามาในวงการปศุสัตว์เยอะนะเยอะมากนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบ 10% นะครับเกือบ 10% เพราะฉะนั้นกลัวที่สุดเลยครับกลัวความไม่รู้ของมือใหม่ผมกลัวพี่น้องจะตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้นะครับจะตกเป็นเหยื่อครั้งนี้ผมก็จะพูดเรื่องอาหารข้นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ผมไม่ได้โจมตีนะครับผมไม่ได้โจมตีว่าอาหารข้นไม่ดีนะอาหารข้นดีครับเขาลงทุนผลิตหลายล้านนะคนที่ทำโรงงานผลิตอาหารข้นนี่เขาลงทุนหลายล้านนะครับแต่ก็ในสิ่งที่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่เสียแอบแฝงมาด้วยนะครับอาทิเช่นไฟนะครับไฟมันก็มีคุณมานันมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกันถ้าใช้ไม่เป็นถูกไหมครับอาหารก็เช่นกันวันนี้ผมจะขอนำความรู้ข้างคอกมาบอก FC มือใหม่ว่าอาหารข้นภัยในภัยพยันอันตรายในอาหารข้นมีอะไรบ้างนะครับมีนะครับมาเช้าผมก็พูดไปแล้วเรื่องผสมติดยากเรื่องอ้วนเกินไปอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้จะขอพูดเรื่องภัยที่มันแฝงมาข้างในสิ่งเจือปนครับพี่น้องสิ่งเจือปนที่แฝงมากับอาหารข้นถ้าเป็นอาหารข้นชนิดเม็ดนะเป็นอาหารข้นชนิดเม็ดจะไม่มีสิ่งเจือปนชานอาจารย์ตักอาหารมาให้อาจารย์สักถ้วยดูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูนะพอดีผมมีอาหารข้นมาบำรุงควายขุนอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวจะตักให้พี่น้องดูมาถ้าอาหารข้นชนิดเม็ดภัยเรื่องสิ่งเจือปนจะน้อยนะครับจะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีเลยนี่ครับอาหารข้นชนิดเม็ดน้องเห็นไหมครับมันจะเป็นเม็ดๆนะมันจะเป็นเม็ดๆเขาจะอาจเป็นเม็ดยาวๆเม็ดนะครับเป็นเม็ดๆขึ้นมาอ่ะมองอย่างนี้ก็ได้อ่ะในชามเนี่ยนี่ชนิดเม็ดผมจะไม่ใช้อาหารข้นชนิดผงเลยครับผมเคยเสียวัวนะครับเคยเสียวัวที่ผมรักมาไป2ตัวด้วยอาหารข้นชนิดผงด้วยไม่ใช่เป็นเพราะอาหารข้นอย่างเดียวนะครับเป็นเพราะความสับเพร่าเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของผมเป็นเพราะความประมาทนะครับไม่ตรวจสอบให้ดีๆนะผมก็อาจารย์เอาแม่เหล็กมาด้วยขอแม่เหล็กมาก่อนผมไม่มีการตรวจสอบครับแล้วผมไปซื้ออาหารข้นชนิดผงอ่ะมันถูกกว่าชนิดเม็ดเกือบ50บาทครับกระสอบนึงขอแม่เหล็กอาจารย์แม่เหล็กอยู่ตรงไหนอ่ะนะมันถูกกว่ากันผมก็เลยเลือกซื้ออาหารผงปรากฏว่ามันมีเศษเหล็กปนออกมานะครับมันมีทั้งลวดเชื่อมบางทีก็มีเป็นเหล็กแผ่นๆเลยในลายผลิตมันแตกออกมานะครับมันแตกออกมาเนี่ยพี่น้องครับถ้าพี่น้องหลีกเลี่ยงอาหารผงไม่ได้ให้พี่น้องหาซื้อแม่เหล็กตัวนี้นะครับแม่เหล็กขนาดใหญ่อย่างนี้นะให้มันดูดแรงๆนะครับตัวนี้ดูดแล้วดึงถ้าผู้หญิงแรงน้อยๆนี่ดึงไม่ออกเลยนะนะมันแรงมากแม่เหล็กอย่างเงี้ยครับใน Lazada มีขายนะครับใน Lazada มีขายอันนี้ผมมี3ขนาดเลยนะมีตัวเล็กด้วยตัวกลางด้วยตัวใหญ่ด้วยแต่ซื้อตัวใหญ่ทีเดียวดีกว่าตัวเล็กแรงดูดน้อยครับตัวกลางก็แรงดูดน้อยดูดไม่ถึงลึกๆนะถ้าเราเทอาหารลงไปสมมติเราตักอาหารสัก3ตักอย่างเงี้ยตัวกลางนี่ยังพอดูดได้อยู่แต่ถ้าเป็น10ตักอ่ะ10ตักต้องใช้ตัวใหญ่ดูดเนี่ยนี่มันจะดูดเศษผงเล็กๆน้อยๆติดมาหมดเลยนะพี่น้องมันจะดูดแต่ว่าผงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ถ้ากัวกินเข้าไปควายกินเข้าไปก็ไม่มีผลเสียหรอกครับไม่มีผลเสียมันจะมีผลเสียก็ต่อเมื่อ
เหล็กใหญ่ๆครับเป็นประเภทเหล็กหล่อไอ้เหล็กแตกลวดเชื่อมลวดเชื่อมเหล็กแผ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะอันตรายนะเจอกันเยอะนะครับลวดประเภทลวดเป็นเส้นๆยาวสักประมาณ2นิ้วเนี่ยยาวสักประมาณ2ข้อนิ้วเนี่ยหลุดเข้ามาหัวควายกินเข้าไปก็แทงกระเพาะทะลุในที่สุดก็หอมลงแต่เป็นปี2ปีเลยนะครับไส้เน่าในสุดตายกระเพาะเน่าตายเจอมาเยอะครับเจอมาเยอะต่างประเทศเขาถึงใช้แม่เหล็กใส่เข้าไปในกระเพาะวัวควายของเขาวัวควายแพงๆนะครับเขาจะเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปในกระเพาะเลยเอาไปรอจับเหล็กที่มันอาจจะมีโอกาสหลุดรอดเข้ามานะครับอาจจะมีโอกาสหลุดรอดเข้ามาก็เขาก็จะใช้แม่เหล็กเข้าไปเลยเป็นอยู่ตลอดชีวิตอย่างนั้นเลยนะครับถ้าแม่เหล็กหลุดเข้าไปก็แม่เหล็กจับดูดเข้าไว้แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าไม่มีเวลาไปจับไปดูดให้เลือกทางซื้ออาหารคนที่อัดเม็ดนะครับอัดเม็ดผมไม่ได้โจมตีนะครับผมไม่ได้โจมตีอาหารคนชนิดผงนะครับอย่าไม่ต้องมาด่าผมนะผมบอก FT บอกคนเลี้ยงควายให้รู้ว่ามันมีโอกาสพลาดนะครับพี่น้องที่เคยเจอเศษเหล็กเคยเจอสิ่งแปลกปลอมในอาหารคนชนิดผงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามายืนยันด้วยครับตัวผมพบเองจริงๆนะครับผมไม่ได้เต้าข่าวนะครับผมไม่ได้ยกเมฆผมเจอมาเยอะแยะมากมายนะเจอตัวเองควายอัวตาย2ตัวเจอของพี่น้อง FC เจอของลูกศิษย์นะเยอะแยะมากมายครับที่เสียชีวิตตายนะครับบอกได้เลยครับนะพี่น้องครับต้องเชื่อผมแล้วครับเพราะผมประสบการณ์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมา20กว่าปีพี่น้องต้องเชื่อนะครับเรื่องอาหารผงนะผมไม่ได้ห้ามให้พี่น้องผมไม่ได้ให้พี่น้องไปซื้อแพงๆอาหารเม็ดอาหารข้นชนิดเม็ดนะครับคำว่าอาหารข้นพี่น้องมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจอาหารข้นนี่ก็คืออาหารเม็ดนี่แหละครับหรืออาหารผงอาหารชนิดผงนั่นแหละก็คืออาหารให้วัวให้ควายกินนั่นแหละครับที่เขาประยุกต์มาเหมือนอาหารหมูอาหารไก่อะไรเนี่ยครับเรียกว่าอาหารข้นนะมันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งเป็นอาหารที่ผสมโน่นนี่นั่นเข้ามานะครับนะเป็นอาหารข้นนะนะแต่ถ้าเป็นธัญพืชเป็นลำเป็นกากข้าวโพดฝุ่นข้าวโพดเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดหญ้าหมักนี้เรียกว่าอาหารหยาบนะครับเรียกว่าอาหารหยาบพี่น้องเข้าใจเนาะผมไม่ค่อยได้ขยายตัวนี้พี่น้องมือใหม่บางคนแรกๆผมก็งงนะครับคำพูดว่าอาหารข้นคืออะไรวะนึกว่ามันเหมือนนมข้นนะฮะนึกว่าเหมือนนมข้นไม่ใช่นะครับอาหารข้นคืออาหารที่เขาปรุงมานะครับเอาโน่นนี่นั่นผสมเข้ามามีอาจจะมีปลาป่นโน่นนี่นั่นนะครับเอามาข้าวโพดลำอะไรต่างๆนะครับพี่น้องนะขอให้เข้าใจนะครับขอให้ระวังกันให้เป็นเดี๋ยวจะเสียของรักเช้านี้ผมก็เห็นเขาโพสต์เรื่องนี้เหมือนกันเห็นหลายคนโพสต์ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้นานแล้วขอพูดเล่าให้พี่น้องเอฟซีเราฟังเข้าใจกันทำความเข้าใจเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงก็น่าจะดีนะครับด้วยความห่วงใยนะพี่น้องห่วงใยจริงๆกลัวว่าพี่น้องจะท้อไม่อยากจะผมไม่อยากจะให้พี่น้องท้ออยากจะให้เลี้ยงเป็นเพื่อนกันเป็นกำลังใจกันผมเองผมก็หาเพื่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่เพราะว่าทุกวันนี้นะครับที่ผมมีเพื่อนเป็นจำนวนเยอะแยะเนี่ยได้มาเพราะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละครับนะที่ผมมีเพื่อนคุยเพื่อนดีมีพี่น้องที่ดีมีญาติที่ดีนะครับมียิ่งกว่าพี่น้องที่การตามกันมาก็ด้วยการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยนะผมเลยอยากให้พี่น้องเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงกันเยอะๆเป็นเพื่อนกันได้พูดได้คุยสนุกสนานเฮฮากันไปไม่อยากให้พี่น้องท้อไม่อยากให้ขายขาดทุนนะครับก็มีเรื่องเล่านะลูกที่ผมรับวัวรับควายเข้าโครงการมาไม่ท้องไม่กลับบ้านนะปรากฏว่าเขาซื้อควายมาแล้วนะครับแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเกือบแสนครับทศทีเกือบแสนปรากฏว่าเอามาทำท้องเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอากลับครับเขาบอกให้ขายต่อช่วยเขาทีเพราะว่าไม่มีคนเลี้ยงไม่มีคนดูแลตัวเขาเองเขาก็อยู่กรุงเทพแต่ตอนนั้นมีคนเลี้ยงให้ก็อยากจะเลี้ยงซื้อมาปรากฏว่าทำไปทำมาคนเลี้ยงคืนควายครับก็เอามาฝากผมทำท้องเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ท้อง3เดือนกับพ่อคราวควายสูง149 139นะครับสูง139
239ซื้อมาเกือบแสนแล้วก็มาบอกขายยอมขาดทุนนะครับสรุปผมก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อไปนะครับลูกศิษย์ซื้อไปในราคา 50,000 บาทนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาขายของเขาเองนะครับบอกว่าแล้วพี่จะขายเท่าไหร่ว่าถ้าได้ 50,000 ก็เอาโอ้ค่าปลาผสมค่าฝากเลี้ยงหมดไปตั้งหลายหมื่นพี่น้องครับน่าสงสารมากไม่รู้จะทำยังไงครับผมเองจะเอาไว้เองก็ไม่ไหวนะครับเยอะจัดแล้วก็การจัดการแม่ควายท้องอ่อนมันเข้าฝูงมันลำบากของผมนักเลงใหญ่มันคุมฝูงอยู่นะมันก็ลำบากก็เลยให้น้องทัดซื้อไปในราคานั้นนะครับ 50,000 บาทสวยครับควายสวยแถมท้องพ่อค้าไปด้วยนะสุดยอดเลยเนี่ยครับพี่น้องความไม่พร้อมนำมาซึ่งการขาดทุนนะนำมาซึ่งการขาดทุนพี่น้องครับจะทำอะไรไตรตรองดีๆนะครับโดยเฉพาะผมยินดีให้คำปรึกษานะครับใน LINE ID LINE ผม0931951842ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับปรึกษาผมมาผมไม่ได้เรียกร้องค่าอะไรนะครับแต่ไม่ให้โทรนะครับอย่าโทรนะให้ติดต่อทาง LINE มาครับโทรผมจะไม่ค่อยได้รับสายผมติดโน่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ต้องทำอัดคลิปบ้างอะไรบ้างรักษาตัดผมบ้างดูแลสุขภาพตัดผมบ้างทำกับข้าวบ้างกินข้าวบ้างนอนบ้างอยู่อย่างเงี้ยครับทั้งวันไม่ค่อยได้ว่างรับสายเท่าไหร่นะฮะต้องขอโทษด้วยให้พี่น้องปรึกษามาทาง LINE ถ้าเกิดมันเป็นอะไรเร่งด่วนเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าโทรมาคุยกันอะไรเงี้ยครับนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้เรื่องอาหารข้นวันนี้ครับสวัสดีครับ